ก็สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องดร.สมาร์ทโฟนทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับการไม่ใช่ดิสอนไม่ใช่สอนนี่แนะนำแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ทำครับมันดีมากๆเลยนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็นะครับแอปพลิเคชันนี้ดีมากๆนะครับก็มีชื่อนะครับหลายอย่างแอปพลิเคชันนี้ครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวพร้อมแล้วนะครับเข้าไปดูกันเลยครับแนวคลิปก็จะเป็นแนวนี้นะครับสมมติผมว่าจะตัดต่อสมมติไปเที่ยวทางด่วนแบบไปแอบถ่ายทางด่วนนะครับเราก็แบบทำคลิปไม่ใช่แบบลองทำสักอันหนึ่งโอเคเราสกิปไปเลยโอ้ยโอเคเราก็ไปตรงนี้ครับอันนี้ว่าเทอร์มินอลสมมติเราจะไปห้างเทอร์มินอล21นะครับเราก็แต่งเลยนะครับว่าเราทำคลิปเที่ยวนะครับเราก็กดที่แท็กนะครับมันอยู่งี้นี่ครับมันอยู่งี้นี่ครับอันนี้นะครับกดครับสมมุติเราจะพิมพ์พอเราพิมพ์เสร็จแล้วก็ไปเลือกฟรอนต์นะครับว่าจะไปเนี้ยก่อนนี้ดูนะครับลองดูโอเคครับเพิ่มขนาดลดขนาดนะครับก็จะติดไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็กดกิจถูกสวยนะครับปุ๊บก็จะเพิ่มลูกเล่นอะไรเราก็เพิ่มเลยครับก็จะมีมากมายนะครับก็จะมีฟิลเตอร์นะครับเลือกใช้โอเคแล้วก็อะไรเนี่ยวิปเอฟเฟกต์มันก็จะมีแบบหลายอย่างนะครับผมไม่ต้องการแล้วก็มีเอฟเฟกต์นะครับก็มีเยอะนะครับมีเยอะมากเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่เลยครับแล้วก็มีอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้คือแบบมีเยอะผมไม่กดนะครับเพราะว่านี่มีเบอร์ด้วยแบบเบอร์ผมไม่กดเยอะหรอกครับอันนี้ทำอะไรแบบเบอร์เอฟเฟกต์ทำงี้ก็ได้นะโอ้สวยแล้วก็ไม่ใช่มันก็เป็นหรอกนะ
ก็แค่มาแนะนำเฉยว่าลูกเล่นมันเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันเป็นไงเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูในแกลลี่นะครับนี่ครับตัวอย่างในแกลลี่เอ้ยตัวอย่างแกลลี่ว่าตัวอย่างที่ผมทำไปนะอันนี้ก็คือคลิปที่เที่ยวเทอร์มินอลนะครับที่อัปโหลดไปแล้วนะครับเมื่อเช้านั่นเองส่วนนี้ก็อัปเดตหน้าปกของพาชมฮาร์เบอร์พัทยานะครับก็เขาเรียกอะไรอันนี้คลิปนี้ลงมา1ปีแล้วนะครับคลิปนี้เพิ่งลงเมื่อเช้านี่เองนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายเองนะครับผมดึงเอามาจากโทรศัพท์ผมที่ใช้เป็นหลักนะครับส่งบลูทูธมาก็มาทำในนี้โทรศัพท์ที่ผมใช้เป็นหลักครับก็โหลดแอปนู้นแอปนี้ครับจนมันเต็มก็เลยเอาเครื่องนี้ไว้ทำปกคลิปแล้วก็โอนเข้าเครื่องนู้นถึงจะโพสต์ได้นะครับหรือเวลามีคลิปก็ส่งให้เครื่องนี้ตัดต่อก็มันก็จะนานนั่นแหละนะครับส่งให้เครื่องนี้ตัดต่อมันก็ต้องแบบทำอะไรหลายๆอย่างนะครับก็คลิปเทอร์มินอลนี่ใช้เครื่องใหญ่ตัดต่อนะครับที่ใช้เป็นประจำไม่เต็มนี่ไงถ้ามันเต็มก็เปิดแกลเลอรี่ไม่ได้ก็รู้นะครับว่ายี่ห้ออะไรไม่บอกรุ่นเวลาเมมมันเต็มมันจะเปิดแกลเลอรี่ไม่ได้โอเคครับก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้า